ามเรือเก็บวัชพืชน้ำเพื่อกำจัดผักตบชวาในคลองขนาดเล็กที่เห็นนี้เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดงานวิจัยของกรมชลประทานที่ได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี2557โดยความร่วมมือกับกรมอู่ทหารเรือในการผลิตและนำเรือลงพื้นที่ใช้งานจริงในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนกระแสน้ำได้พัดพาเอาวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวามากองเป็นผืนใหญ่สร้างปัญหาการกีดขวางการไหลของน้ำทำให้ประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำในระบบชลประทานลดลงถึงร้อยละ40อีกทั้งจากการศึกษายังพบว่าผักตบชวาเหล่านี้ยังทำให้เกิดการสูญเสียน้ำจำนวนมากจากการดูดน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นมากถึง4เท่าของอัตราการระเหยของน้ำซึ่งที่ผ่านมากรมชลประทานได้แก้ปัญหานี้ด้วยการใช้เรือเก็บวัชพืชขนาดใหญ่ดำเนินการเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำขนาดใหญ่แต่สำหรับในคลองขนาดเล็กความกว้างของคลองน้อยกว่า10เมตรไม่อาจใช้เรือเก็บวัชพืชได้ต้องอาศัยแรงงานคนเพียงอย่างเดียวซึ่งนอกจากจะสามารถเก็บได้ในปริมาณน้อยแล้วยังมีค่าใช้จ่ายสูงเจตนาเราที่ทำขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะเอาทำงานในคลองที่มีขนาดความกว้างประมาณสัก5เมตรถึง10เมตรคือถ้าคลองเล็กกว่า10เมตรเนี่ยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ลงไม่ได้นะครับปัจจุบันจำนวนเรือเก็บวัชพืชน้ำที่มีการใช้งานอยู่นั้นยังมีน้อยเมื่อเทียบกับคลองและทางน้ำชลประทานทั้งประเทศเนื่องจากต้องซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงและมีข้อจำกัดแต่สำหรับนวัตกรรมเรือเก็บวัชพืชขนาดเล็กที่กรมชลประทานคิดค้นและพัฒนาขึ้นนี้สามารถตอบโจทย์และลดข้อจำกัดที่มีได้โดยมีต้นทุนในการเก็บวัชพืชเพียงตันละ27บาทเท่านั้นซึ่งหากเทียบกับต้นทุนที่ใช้แรงงานคนจะสามารถลดต้นทุนการเก็บได้ถึงตันละ13บาทหรือคิดเป็นร้อยละ30ที่สำคัญยังสามารถเก็บผักตบชวาได้มากถึงลำละ58ตันต่อวันการกำจัดวัชพืชออกจากทางน้ำเนี่ยสิ่งที่ได้ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือทำให้การไหลของน้ำเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะครับจากถ้าหากว่ามีผักตบชวามีวัชพืชอยู่เยอะๆเนี่ยอัตราการไหลเนี่ยมันจะลดลงตั้ง 40% นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับถ้ามันแน่นๆนะฮะแล้วก็ถ้าเราเคลียร์ออกเพราะนั้นก็จะกลับมาเต็มร้อยอีกทีนึงนะครับส่วนประกอบของเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็กนั้นมี2ส่วนหลักส่วนแรกเป็นเรือติดตั้งเครื่องเก็บวัชพืชทำด้วยทุ่นไฟเบอร์กลาสรูปทรงกระสวย2ข้างมีเสาโครงเหล็กและโครงยกของเครื่องเก็บวัชพืชและส่วนที่2คือเครื่องเก็บวัชพืชมีบุ้งกี่ช้อนตักวัชพืชติดตั้งอยู่ด้านหน้าเรือซึ่งจะทำหน้าที่ดันวัชพืชให้เคลื่อนเข้าหาฝั่งและตักยกวัชพืชนำมาเทบนตลิ่งสำหรับในปี2559นี้กรมชลประทานมีแผนขยายผลต่อยอดนวัตกรรมเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็กโดยขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบและผลิตเรือจำนวน50ลำและจะผลิตเพิ่มขึ้นในปี2560อีก115ลำส่งให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศนำไปใช้งานกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดของวัชพืชให้ได้มากที่สุด